นี่ค่ะลูกใหญ่ๆเลยนะคะใส่จานแบบนี้นะคะแล้วก็ราดไว้ด้วยซอสนะคะโอเคแล้วเราก็จะใส่กระเจี๊ยบนะคะลงไปค่ะนี่ค่ะเมนูที่เราทำกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมากินกันมากินข้าวกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแหม่มจะเก็บกระเจี๊ยบค่ะที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะเก็บกระเจี๊ยบไปทำอาหารนะคะจะทำหลายๆเมนูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่ๆเลยนะคะอันไหนที่เราตัดออกแล้วเราก็ตัดใบออกเลยนะคะข้อนั้นก็ตัดใบออกไปเลยต้นนี้ดกแกงส้มก็ได้เนี่ยได้หลายเมนูเลยโอเคนี่ค่ะมะเขือเทศก็งามมากๆเลยเดี๋ยวจะเก็บไปใส่สลัดด้วยนะคะเห็นไหมว้าววันนี้ท้องฟ้าสดใสมากอากาศดีค่ะเดี๋ยวเดินเข้าบ้านกันไปทำอาหารนี่ค่ะโอ้ยเห็นไหมคะองุ่นเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วค่ะนู่นกระเทียมอยู่ข้างบนกระเทียมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาหอมใหญ่เนี่ยค่ะปลูกง่ายมากเลยก็แขวนไว้กินได้นานโอเคเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันในบ้านก็เย็นหน่อยค่ะตั้งน้ำนะคะแล้วก็ใส่สาหร่ายคมบุลงไปนะคะแล้วก็อันนี้จะใส่ผักนะคะมีหัวไชเท้าหอมใหญ่แล้วก็มะเขือนะคะแล้วก็ใส่ผงดาชินะคะใส่ผงดาชิลงไปค่ะแล้วก็ใส่สาหร่ายวากาเมะลงไปนะคะโอเคแล้วเราก็จะใส่กระเจี๊ยบนะคะลงไปค่ะกระเจี๊ยบสุกง่ายนะคะก็เลยใส่ทีหลังนี่ค่ะพอกระเจี๊ยบเริ่มสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่มิโซะนะคะเนี่ยค่ะใส่มิโซะละลายน้ำปิดไฟได้เลยนะคะขั้นตอนนี้เพราะว่ามิโซะถ้าเดือดมากก็ไม่อร่อยค่ะโอเคได้แล้วค่ะมิโซะซุปนะคะเดี๋ยวจะทำเมนูหมูห่อกระเจี๊ยบนะคะก็จะใส่แป้งมันก่อนนะคะใส่แป้งมันไปก่อนลองทั่วๆต่อไปนะคะก็เอาหมูนะคะมาวางไว้ข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อที่เราจะห่อกระเจี๊ยบกันนะคะแล้วก็เอากระเจี๊ยบนะคะมาห่อค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะห่อแบบนี้ค่ะใส่น้ำมันไปนะคะแล้วก็เอากระเจี๊ยบเนี่ยนะคะที่คลุกแป้งเนี่ยนะคะอันนี้คือโรยเกลือกับโรยพริกไทยไปด้วยนะคะโรยไปด้วยด้านนี้นะคะ
ราจะปรุงรสนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่น1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะเพิ่มนะคะมีความหวานแล้วแต่เรานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะพอใส่ไปแล้วนะคะก็เอาเนี่ยค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วน้ำซอสนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ำซอสงวดสักนิดนึงนะคะก็จะเสิร์ฟได้พอได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วแหละแล้วเราก็โรยงาไปนิดนึงนี่ค่ะมีงาโอเคเรียบร้อยค่ะใส่จานแล้วก็เสิร์ฟได้ค่ะใส่จานแบบนี้นะคะแล้วก็ราดไปด้วยซอสนะคะโอเคเรียบร้อยนี่นะคะก็ใช้กระเจี๊ยบนะคะล้างให้สะอาดห่อแรปพลาสติกแบบนี้นะคะแรปสำหรับแรปอาหารนะคะแล้วก็เวฟนะคะ600วัตต์1นาทีค่ะนี่ค่ะพอออกมาจากไมโครเวฟแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ก็เวลากินเนี่ยเราสามารถเดี๋ยวแม่จะแบ่งใส่สลัดนะคะนี่ก็กินกับสลัดได้นะคะแล้ว2อันนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีกินอันนี้นะคะก็จะกินกับปลาแห้งคัตสึโอะแบบนี้นะคะโรยไปแบบนี้เลยเยอะๆก็อร่อยค่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็จะใส่ซอสตัวนี้นะคะซอสปองสึนะคะก็รสชาติเค็มนะคะแล้วก็เปรี้ยวนะคะเราสามารถใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นทำได้นะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่น้ำตาลแล้วก็มะนาวนะคะบีบลงไปค่ะโอเคแล้วก็หยอดไปนิดหน่อยค่ะนี่ได้แล้วส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวใส่น้ำสลัดก็ราดได้แล้วค่ะก็เสิร์ฟได้แล้วนี่ค่ะเมนูที่เราทำกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมากินกันมากินข้าวกันได้แล้วได้แล้วแบบก่อนที่これを取りますだからからしを入れるのなんでからしを入れるのかなからし納豆が臭くなくなるからส่วนกระเทียมสดนะคะที่หั่นมาก็เดี๋ยวพ่อแว่นจะใส่นัตโต้นะคะกินสดๆเลยค่ะกับนัตโต้เนี่ยซีอิ๊วญี่ปุ่นแต่ก็ได้ขีดซีอิ๊วญี่ปุ่นซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่นี่กินกับปลากินกับปลาซาบะมีเพื่อนๆถามนะคะว่าที่พ่อแว่นกินน่ะที่คนๆอยู่กล่องขาวๆเห็นกินทุกครั้งเลยคืออะไรมันคือนาโต้คือถั่วเน่าญี่ปุ่นนะคะกินแล้วเพื่อสุขภาพดีมากคนที่เลือดข้นนะคะเลือดก็จะไม่ข้นนะแล้วก็ช่วยแบบว่าให้ความดันดีด้วยนะช่วยได้หลายอย่างเลยกินกันซอสซุปจะไหมลูกมีซอสซุปใส่นี่ด้วยนะกระเทียมอ่ะอืมอร่อยนะอร่อยใช่ไหมเอาซุปนี่เนาะใส่ใส่ข้าวต้มไปสิแล้วก็ปองซุนันเนี่ยกินเลยเดี๋ยวแม่ทำอะไรกินที่หลังคุณเอาคนน่าจะเข้มๆมาก
เสร็จก็เลยล้างเลยไม่ร้อนก็ฉันเนาะข้าวต้มนี่เหรอพ่อก็กินนี่ดิหมูหอยนั่นน่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละไก่แอบมองเอ้ยหมาหรือลิงอ่ะนะทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นเหมือนลิงเลยเนี่ยถ้าเป็นไดโคโรสันตัวจะเป็นตัวเมนูนี้นะคะมะเขือก็ทำเหมือนกันนะคะสามารถใช้มะเขือยาวนะคะสีม่วงอะค่ะทำเหมือนกันเลยกินแล้วก็มันจะเคลือบเคลือบกระเพาะดีด้วยนะนะทำกินกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะจะช่วยเคลือบกระเพาะนะคะดีค่ะค่ะอร่อยไหมคะแตงกวาหนูกินได้นี่ลูกแตงกวากับมะเขือเทศอ่ะลูกกินแตงกวากับมะเขือเทศด้วยค่ะผักแม่ปลูกแม่ไม่ใช้ยาลูกผักมันหวานกินได้หมดเลยลูกแวบๆเมื่อกี้ใครแอบให้พี่จิพี่จิแอบเอาอาหารให้พี่จิค่ะน่ากับมิชุนนี่แต่เหรอโอคุระพงสืออร่อยใช่ไหมป้าถ้าเกิดแต่คุณแม่ก็นั่งก็ไหนยุ่งขึ้นแล้วไปเด้อシャケにはなんか骨がなんだかあんまりないよ。あるよじゃないだけど。シャケさんは大きな魚だから。サバさんはそれで一匹だから骨がいっぱいある。แม่ค่ะเห็นถั่วฝักยาวในสวนโอ้โหถั่วเป็นถั่วพุ่มนะคะกำลังงามมากเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปเก็บถั่วแล้วก็มาตำส้มตำกินทีหลังค่ะสลัดผักกินกันเข้าไปเยอะๆวันนี้ทำอาหารให้แต่มีประโยชน์เนี่ยอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะกินไปเดี๋ยววันนี้หนอาช่วยแม่ถูบ้านด้วยนะคะวันนี้ยังไม่ได้ถูบ้านเลยนะพี่จินั่นมองค่ะมองนี่ค่ะพี่จิมองเด่นเด่นอันนั้นแน่พอลูกนะคะอิ่มกันแล้วนะคะก็นี่ดูอะไรกันนี่ดูการ์ตูนโอเคนั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะนัวสวัสดีสวยๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แหม่มก็จะนู่นนะคะเดินลงสวนไปดูทำอะไรอีกนิดหน่อยค่ะนั้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ